าจารย์สุรชัยนะครับรายการนี้สิของจริงค่ะและการอุศนีสุนทรศรนะคะวันนี้เรียกว่าเรานะคะบุกมาถึงลังที่นี่เลยนะคะกับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะคะที่บริหารงานโดยคุณกิรตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยจังเลยมานั่งครับใครอยากจะยืนไปทางนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะเรียกว่าเราบุกมาถึงที่นี่เลยนะคะมาดูการทำงานนะคะของคุณกิรตินะคะแล้ววันนี้นะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะที่วันนี้เรียกว่าได้มาสัมภาษณ์นะคะบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะกับทางด้านอาชีพการงานนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างคะคุณกิรติคะนอกจากซูเปอร์โมเดลในเบิร์กนะคะเป็นลูกน้องอาจารย์สุรชัยครับตอนนี้ซูเปอร์แมนเนเจอร์เป็นโรงเรียนนะครับสอนการแสดงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังเป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่นะครับมีช่องทีวีช่องของซูเปอร์แมนเนเจอร์นะครับที่ออนไลน์อยู่เรื่อยๆติดตามชมนะครับท่านผู้ชมช่องของซูเปอร์แมนเนเจอร์ที่ผ่านของอาทิตย์เลยเรียกว่าบรรยากาศนะคะก็เรียกว่าเป็นกันเองมากเลยแบบว่าทำแบบพิธีกรมาสัมภาษณ์พิธีกรแต่ว่าที่ก็เกรงนิดนึงนะคะแต่ว่าโอ้โหเรียกว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามาเลยนะคะเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะรอบๆนี่ก็มีแบบว่าน้องๆใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เติบโตขึ้นในวงการที่เราก็มาเรียนการแสดงที่นี่ก็ภาพโบราณดีนะมาเป็นคอนเซ็ปต์อาจารย์เลยว่าหน้าโบราณโบราณเขาจะเป็นดาราได้ไหมนานแอบหยอดเสมอเลยนะน้องการคนนี้แล้วที่เข้ามาค่ะเห็นรูปๆของน้องๆนะคะเยอะมากมายเลยแล้วก็มีหลายรุ่นหลายวัยด้วยอยากทราบว่าน้องๆนะคะแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถอะไรบ้างนะครับน้องๆที่เข้ามาที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับเพื่อนะครับหนึ่งเข้ามาเรียนการแสดงปรับปรุงบุคลิกภาพนอกจากนั้นแล้วก็ส่งน้องๆเนี่ยนะครับเข้างานโฆษณาแล้วก็เข้าช่องต่างๆที่เป็นช่องทีวีที่ใหญ่เนาะนะครับนอกจากนั้นเราน้องๆเมื่อมีความสามารถเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนอกจากช่องทีวีนะครับช่องใหญ่3579แล้วนะครับช่องเล็กๆอย่างเรานะครับก็สามารถนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในการให้น้องๆเขาได้มีงานแล้วก็ผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยก็คือช่องที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียดังนั้นน้องๆเรียนที่นี่เสร็จปุ๊บนะครับต้องมีความสามารถเราผลักเข้าสู่ตลาดบันเทิงโอ้โหเรียกว่าก็เป็นอีกแนวความคิดนะคะจากพี่กิรติของเราตอนนี้อยากขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่ามีความคิดยังไงคะเกี่ยวกับช่องดิจิตอลค่ะที่ตอนนี้ต้องการนะคะในส่วนของคนที่มีความสามารถนะคะเยอะๆแบบนี้ค่ะต้องใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมบันเทิงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือช่องของดิจิตอลนะครับที่จะต้องเติบโตมา20กว่าช่องเนี่ยนะครับแต่ละช่องต้องการพลังความเก่งๆเนี่ยคนนี้นะครับก็ไปในช่องใดช่องหนึ่งเกิดแน่ๆเลยนะครับเข้ามาเพื่อสร้างสรรค์นะครับวงการบันเทิงของเราเนี่ยให้ได้คุณภาพทัดเทียมสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาจารย์สุรชัยเราจะมาตัวก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะจริงไหมครับซึ่งช่องดิจิตอลเหล่านี้นะครับมันจะสามารถเผยแพร่นะครับไปยังประเทศใน10ประเทศนี้ได้เลยนะครับดังนั้นถ้ารายการของเราดีๆของคนไทยเราสามารถขายไปยังต่างประเทศได้มันจะทำให้วงการอุตสาหกรรมบันเทิงว่าเราเติบโตนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับเทียบเคียงกับสากลครับเกาหลีเรื่องคนไทยสุดาต่อไปนี่ต้องให้เขาแบบว่าฮิตเทรนด์คนไทยบ้างนะคะใช่ไหมไทยแลนด์ต่อไปญี่ปุ่นเนาะลุกหนึ่งแล้วว่าตอนนี้มาเป็นเกาหลีฟีเวอร์ต่อไปนะคะเดี๋ยวทีบอกว่าคนไทยต้องฟีเวอร์นะคะไม่ใช่ฟีเวอร์ชวนกันไปเดินติดถนนนะครับผู้ชมแล้วให้แบบว่าคุยอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์โมเดลนี้เกิดดีกว่าเนาะอยากให้แนะนำดูว่าควรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าผมขอยกเคสสตั๊ดดี้ถ้าพระเอกนะครับพี่สุรชัยเนี่ยนะครับเดินเข้ามาถึงซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเสร็จปุ๊บนะครับเข้ามาเอ้ยอยากเรียนการแสดงนะครับพี่สุรชัยก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับตอนบ่ายสองโมงของวันเสาร์นี่ต้องเสียหมื่นห้าก่อนเลยโอ้พี่เรียกพี่เสียหมื่นห้าเลยใช่ไหมนะครับเมื่อกี้พูดถึงราคาเนาะเรียนทุกวันเสาร์เรียนทุกวันเสาร์6,500 บาท 6,500 บาททั้งปีทั้งปีถูกต้องครับทุกบ่ายสองโมงเลยเข้ามาเรียนกันทั้งปีทั้งปีนะครับแล้วกันต่อมาเมื่อน้องเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์ให้น้องนะครับน้องสุรชัยแล้วกันแล้วมี 30,000 นะครับประกันน้องสุรชัยนะครับน้องสุรชัยเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปไว้นะครับเพราะว่ารูปเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธ
ที่จะส่งไปให้กับ Modeling AI นะครับ Production House ส่งไปให้กับช่องแล้วก็จะทำนะครับนะครับน้องสุรชัยเนี่ยนะครับเป็นรูปเสร็จปุ๊บสร้างเว็บให้ด้วยในราคา 6,500 บาทนะครับค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับน้องสุรชัยเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำเองหรือเปล่าพูดถึงว่าเขาใช้เป็นสินค้าที่เขาทำใช่ถูกต้องคือการทำตรงนี้ให้บุคคลตรงนี้ค่ะอย่างน้องสุรชัยเนี่ยคือมีคุณค่าในการตลาดเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับพอส่งไปเข้าไปพอดีพี่สาวมาด้วยจะเป็นกายเป็นน้องนะครับเราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของค่าตัวเนาะนะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้น้องเขาโอเคเริ่มต้นนะครับอาจจะค่าตัว300 500 1,000 2,000 นะครับก็ผ่านระยะนึงค่าตัวมันขึ้นเต็มนะครับหลักหมื่นนะครับที่นี่มีงานถึงหลักล้านเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆเขาที่จะนะครับมานะครับคว้าดาวได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะอยากให้พี่เคทีเนี่ยช่วยฝากน้องๆหนูๆที่อยากเข้ามาทำงานทางด้านวงการบันเทิงค่ะที่ตอนนี้เรียกว่ามีหลากหลายด้านที่ได้เลือกมากเลยค่ะอยากจะแบบว่าให้แนะนำค่ะได้ครับน้องๆสามารถนะครับแวะเข้าไปคลิปคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กยังไงของเราก็ขึ้นอันดับหนึ่งใน Google ใน Search Engine ทุกชนิดนะครับแล้วก็ไปเลือกลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาเรียนกับเราได้ทุกวันเสาร์นะครับอยากเจอน้องสุรชัยซึ่งนะครับเดี๋ยวน้องสุรชัยนะครับจะมาเป็นสอนยูคูเลเล่ให้กับน้องด้วยนะครับซื้อยูคูเลเล่นะครับผ่านมาทางซุปเปอร์โมเน็ตเวิร์กนะครับจะมีอาจารย์สุรชัยของเราเนี่ยซึ่งเป็นมือโปรมากมาสอนให้น้องนะครับเห็นอาจารย์บอกว่าชั่วโมงเดียวเล่นเป็นเลยเป็นเลยสอนก็เล่นง่ายเลยฮะเล่นง่ายเราสอนเล่นง่ายนะครับมาหัดเล่นคู่เล่ๆกับอาจารย์สุรชัยดีกว่ามาหัดเล่นคู่เล่ๆกับอาจารย์สุรชัยดีกว่าเวลคอมทูความหันษาเข้ามาคำมอนเข้ามามาฟังนี่สิของจริงโอ้โหนี่สิของจริงมาติดท้ายตัวจริงๆเลยนี่ไม่เอาภูมิมานะครับนี่แม่ได้แล้วจะช็อตเลยไหมน้องทำได้น้องทำได้เป็นเพลงประจำรายการนี่สิของจริงมีสัญลักษณ์ด้วยแล้ววันนี้นะคะเรียกว่าทางรายการนะคะนี่สิของจริงนะคะเรียกว่าต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพี่กีรตินะคะคุณกีรตินะคะวันนี้นะคะที่เรียกว่าให้เกียรตินะคะกับรายการนี่สิของจริงมาเปิดบ้านเปิดลังให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันนะคะกับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณ